สนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเค่ซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีมาพบกันอีกเส้นเก่าเส้นเคยกับรายการเก็บตกกองไทยซึ่งอาทิตย์นี้มาดามกระต่ายก็ยังอยู่ที่วังเวียงเพื่อมาเบิ่งเบื้องหลังการถ่ายทำฉากงานเลี้ยงวันเกิดใบตองซึ่งได้มีแขกหลายคนเข้าร่วมหกคนเข้าร่วมซึ่งในฉากพระเอกก็จะต้องได้เซอร์ไพรส์นางเอกโดยให้ดุ๊กดิ๊กเอาผ้ามัดตาไว้แต่เบิ่งแล้วดุ๊กดิ๊กจะเครียดแค่นอย่างใส่ใบตองพอประมัดพันอ้อมเฉพาะตาแต่นางพัดพันหมดหน้าก็ว่าสิบ่ให้นุ่มหลุยเห็นหน้าใบตองเลยแม่นบ่แถมยังหมุนหลายรอบจนนางเอกสิเป็นลมบ่ฮู้ว่าดุ๊กดิ๊กกำลังคิดหยังอยู่มาฟังฉากเต้นเปิดโตของแต่ละคนก็บ่ธรรมดาพอเมื่อชายทำแม่นบ่มีเสียงเพลงเพื่อบิ้วอารมณ์ฉะนั้นนักแสดงที่เต้นเต้นแบบว่าต้องมีดนตรีในหัวใจเต้นแบบว่าเต้นแบบใดก็ได้แต่ต้องถูกใจผู้กำกับจักแม่นหยังต้องหยังโอ้ยวินหัวแทนติดต่อติดต่อทำไมทำไมไม่เห็นใช่ป่ะไม่ทำอะไรเอ็มชอบตอนที่เอ็มนั่งเอฟเฟกต์มาว้าวและมาต่อกันที่ไฮไลท์ของงานกับการเดินแบบของซีตัวละครหลักทั้งป้าแมวป้าถมป้าดุกดิ๊กป้าไปเอ็กกี้ที่ต้องงานแบบนายแบบและนางแบบแต่เบิ่งท่าทางของแต่ละคนแล้วนี่มันบ่แม่นนายแบบนางแบบแล้วได้นี่มันแมนนายบ้ากับนางบาปหลายกลัวเห็นแบบนี้แล้วมาดามกระต่ายคงสิอยู่บ่ได้แล้วขออำลากลับมานครหลวงเวียงจันทน์ก่อนครับสบายต้องแข็งสบายดี3 2 1ป้ายไปไอ้ถุงเจ้าก็ต้องจึ้งไอ้ถุงจึ้งเลยไอ้ถุงจึ้งมาจึ้งจึ้งจึ้งเลยแม่อันนี้มันต่างกันเลยแมวโพงเอ้าไม่เห็นพวกนี้เห็นพวกพอได้นะมาฮอดเวียงจันทร์มาดามขอมาเบิ่งฉากของหนุ่มกระต่ายแฟนของมาดามอีกคนซีมินี่เพิ่นต้องเข้าฉากกับสาวมอดดี้สุวรรณดีนักแสดงฮับเฟิร์นอีกคนซึ่งบ่ค่อยถึกสตากับมาดามปานใดเพราะสีปากของเพิ่นแดงแดงฮัลโหลไอ้ตัวน่ะเอาไว้เอาไว้โอ้ยในที่สุดนุ่มกระต่ายกับบนเลือดมาเบิ่งแขกฮับเฟิร์นอีกคนสาวโอนีนาปฏิโทมื้อนี้สาวโอไปเฮ็ดหยังมาผิวพรรณหนักตาหมองคล้ำจนเดือดฮ้อนถึงสางไฟจะต้องจัดไฟให้เป็นพิเศษเอาล่ะมาฮอดนี้มาดามก็ต้องขอตัวไปเพื่อเตรียมซ้มตอนที่4ของความฮักหนุ่มใบตองที่ดำเนินมาฮอดเครื่องเรื่องแล้วและเริ่มเดือนพฤศจิกนี้เพิ่นจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 7:00 นแรงมาเปลี่ยนทุกวันเสาร์เวลา 6:00 นแรงแทนจังไดก็อย่าลืมติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้มาดามกระต่ายนะเด้อ